สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอามาดาวโหราจารย์ว่าที่นี่จำนวนมากนะมากเลยนะมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภครับผมก็นำโชคลาภมาให้ท่านแล้วแปดงวดติดดาวดีเลขเด็ดแปดงวดติดนะฮะอาจารย์สุรินทร์ นาคเสริมผมเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นวิชาหลักที่เอามาตัดสินเลขเด็ดเป็นตัวตัดสินนะฮะตอนนั้นมีอีก3วิชารวมเป็น4วิชาเอามาใช้ในการคัดกรองดาวดีเมื่อมาเป็นเลขเด็ดนะครับแต่วิชาที่มาตัดสินเลยเนี่ยฟันธงพั่วเลยเนี่ยคือโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ที่ผมมาประยุกต์เอามาใช้คือเอามาจากระบบนิรายยนะของอินเดียและนิรายยนะของไทยซึ่งเป็นระบบเรียกว่าระบบคงที่อะไรคงที่ครับราศีต่างๆซึ่งอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในระบบสุริยวิถีนั้น12ราศีนั้นซึ่งมองเป็นรูปตัดต่างๆคงที่และที่ไม่คงที่คือดาวต่างๆที่โคจรเข้าไปสู่ในราศีเหล่านั้นนั่นแหละเป็นตัวบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงโลกดวงเมืองของไทยและบุคคลใดก็ตามที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอำนาจของดาวต่างๆคือไวเบรชั่นของดาวซึ่งมันส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันนะครับและยังไปรวมเอาวิชาโหราศาสตร์ระบบสายยานะของฝั่งยุโรปหรือพวกยูเรเนียนเนี่ยนะเขาก็คิดเหมือนคนละแบบแต่ว่าเขามีความแม่นยำของเขาก็คือเขาดูที่ดาวฤกษ์เขาดูที่ดาวฤกษ์ว่าดาวฤกษ์มันจะอยู่ตรงนั้นแต่ที่เคลื่อนที่เข้าไปก็คือดาวต่างๆนี่แหละก็หลักฐานก็คล้ายๆกันแต่เพียงแต่มองต่างกันคือเขาไม่ได้มองที่ราศีเขามองที่ฤกษ์ดาวฤกษ์คือราศีต่างๆนั้นน่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะก็คนก็เห็นเหมือนกันราศีที่คนไทยคนจีนดูเหมือนกันเลยนะก็คือเขาดูราศีเมษเป็นหนูคนจีนคนไทยจะดูเหมือนกันช่วยชุดลูกค้าต่อไปถึงปีกุลเนี่ยคือของไทยกับจีนส่วนของฝรั่งกับอินเดียเขามองราศีเมษเป็นแพ้แต่ที่คนที่เหมือนกันก็คือเด็กฉลูนี่แหละเป็นวัวเหมือนกันเป็นโคพุทธศพตรงนี้ก็เป็นระบบของเป็นของเขามองคล้ายๆกันนะแล้วยังสอนวิชาสัตว์เลขานุกรองสตาร์เลขาไม่ครอบครองนี่ต่อลุงบอกไปนิดโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นั้นสอนอยู่สองที่นะครับที่แรกคือชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลซึ่งก็เป็นปรมาจารย์วิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะท่านอาจารย์ทางผมบอกแต่ผมไปรับจำท่านก็ได้ท่านก็เมตตาให้ผมไปร่วมในการสอนรู้สึกสอนในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและก็ยังมาสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเพิ่งจะเปิดคลอสไปเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้เองเป็นการสอนเบื้องต้นเพื่อจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับให้เลิกและก็หาดาวมาเป็นเลขเด็ดได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเหมือนกันนอกจากนี้ยังสอนวิชาสัตตะเลขานุกรองซึ่งเป็นวิชาเลขเจ็ดตัวอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิชาเอามาคัดกรองขั้นสุดท้ายก่อนที่จะมาสรุปคัดกรองขั้นสุดท้ายในดาวที่ดีนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวที่แตกต่างเป็นเลขเจ็ดตัวที่สามารถพยากรณ์ลงลึกในรายละเอียดได้ทายได้เป็นวันเลยนะว่าวันไหนในวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเดือนอะไรตลอดปีเนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยดาวอะไรสุริยุทธ์ทั้งบ้านก็คือมีตั้งแต่อาทิตย์ไปถึงดาวเกศก้าวดวงเลยนะฮะทายในรายละเอียดได้หมด
อวัยวะส่วนไหนเป็นอะไรคุณเป็นโรคเกี่ยวเรื่องอะไรโดนอุบัติเหตุหรือไม่ที่ไหนตาข้างซ้ายข้างขวาคุณโดนอะไรมาคุณเป็นอะไรผ่าตัดไหมผ่าตัดที่ไหนมะเร็งเต้านมหรือเปล่าอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ละเอียดนะขาข้างไหนแขนข้างไหนนะครับเป็นวิชาที่ให้รายละเอียดบอกได้ว่าโชคลาภมาเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ในเดือนอะไรบ้างและให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวอะไรบ้างระวังใครจะมาโกงใครจะมาทำอะไรใครมาให้ร้ายใครจะมาใส่ความจะมีคดีความเมื่อไหร่อย่างนี้เราบอกได้เลยหาได้มรดกได้มาจากใครมรดกได้มาจากแม่แม่ได้มาจากปู่ของแม่เราก็ทายนะครับก็เป็นวิชาที่สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงและยังไปสอนที่สำนักพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงนะครับสำโรงสแควร์เยื้องๆกับอินทิเรียนสำโรงและตรงข้ามกับตลาดธรรมโรจน์พินิจซึ่งเป็นตลาดของยาปอประดูน้ำก็เคยคุยกันหลายครั้งไม่ถึงกับว่าเป็นสนิทอะไรกันแต่ก็รู้จักก็สอนอยู่ตรงนั้นฮะบ่ายโมงเอ้ยบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงตัดการเลยถามครับพวกเราตอนนี้ก็เฮฮากันเพราะผู้ที่มาเรียนนี้ผมก็บอกเพื่อนวิชาในการหาตัวเลขให้ด้วยนะมันมีหลักมาคือพอเราบอกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มคนคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มหลายกลุ่มเขาก็เชิญผมไปร่วมในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาหุ้นหาตัวเลขที่เขาจะไปเล่นเรื่องหวยของหุ้นก็เขาจะเล่นอะไรเรื่องเขาคือผมไม่เล่นหวยผมก็ให้เลขผมจะซื้อลอตเตอรี่หุ้นอย่างเนี้ยผมก็จะบอกไปอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็มาดูดวงโลกในวันที่16เมษายนนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น2ค่ำเดือน6ปีจอนะครับก็ดูที่ดาวต่างๆน่าสนใจมากดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในวรโคจรระหว่างของดาวอังคารร่วมกับดาวจันทร์อยู่ในราศีทวารส่วนดาว5อยู่ในราศีตุลก็เป็นราศีทวารเหมือนกันตรงนี้เข้าเกณฑ์สำคัญเด็กที่เกิดตรงนี้สุดยอดนะครับหรือดวงใครที่อยู่ในตรงนี้ขอกราบเรียนว่าดวงคุณสุดยอดเรียกว่าจันทุกรุกสุริยาเต็มองเลยนะจันคือ2กูรุคือดาวพระราชสมีคือ5กูรุแปลว่ามาจากกูรูแปลว่าครูแปลว่าหนักนะครับและสุริยาคือดาวอาทิตย์อยู่ในราศีทวารจึงเป็นจันทุกรุสุริยาเต็มองถ้าดวงใครอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะผมเรียกเลยว่าคุณสุดยอดเด็กที่เกิดมาในวันนี้ยอดเยี่ยมจะเป็นคนมีจิตเป็นกุศลจะเป็นคนใช้บุญชื่อตรงชื่อสัตย์หน้าไว้ใจหน้าคบหาสมาคมเป็นอย่างยิ่งนอกนี้นอกจากนี้ยังมีดาวศุกร์6ซึ่งมาอยู่ในราศีเมษตรงนี้โคจรอยู่ในระหว่างลูกที่8ระหว่างดาวอังคารระหว่างลูกสุดท้ายของมหาธนูแห่งเลิศ3กับ6เป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ให้คุณสูงมหาธนูเลิศในขณะที่ดาวยูเรนัสหรือดาวฤดูก็อยู่ในราศีเมษตอนนี้จรอยู่ในระหว่างของดาวให้คุณทำมุมตรีโกณกับดาวอังคาร3และ7
ดาวเสาร์เจ็ดที่อยู่ในราศีธนูเพราะฉะนั้นดาวกลุ่มดาวพวกนี้เป็นกลุ่มดาวที่ให้คุณราศีที่ได้รับคุณประโยชน์จากตรงนี้เน้นอีกครั้งหนึ่งท่านชาวราศีสิงห์ท่านเป็นผู้ที่สุดยอดมากลัคนาใครอยู่ราศีสิงห์บอกกล่าวเรียนไว้เลยนะว่าท่านสุดยอดเพราะดาวราหูแปดอสุรินเนี่ยมาอยู่ในภพวินาศคืออยู่ในราศีกรกฎก็ไปทำลายวินาศอย่างที่ผมกล่าวเรียนหลายครั้งก็คือดาวราหูเข้ามาอยู่ในราศีเรือนมูของจักรวาลคือในราศีทวารเนี่ยนะในราศีกรกฎเพราะนั้นคนที่มีเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ราหูได้รับคุณประโยชน์จากตรงนี้นะแต่มันไม่ชัดเจนสำหรับราศีอื่นก็คือราศีมังกรนี่ก็ดูยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะไม่มีดาวประกบอยู่เลยเมื่อไม่มีดาวมันก็ไม่มีตัวกระตุ้นนะครับก็เพียงแต่ว่าจะได้รับประโยชน์บ้างแต่ไม่ถึงคือไม่อับจนแต่ก็ไม่ได้ดีวิเศษวิโสอะไรแต่ว่าหวังโชคลาภไม่ถูกไปได้ได้ได้อย่างอื่นนะเคยได้ระวังเรื่องเจียงไม่ได้ราศีมังกรนะแต่ว่าคราวนี้คงจะพอดูดีขึ้นมาบ้างเพราะว่ามีดาวเกศเก้าโคจรอยู่ในราศีพฤษภส่งกระแสไปยังราศีที่เป็นตรีโกณคือเป็นราศีธาตุเดียวกันราศีธาตุดินคือมังกรและกันก็ยังพอส่งไปให้ได้บ้างแต่ไม่ถึงกับดีคนราศีกรกฎได้โดดเด่นหลายคนที่นั่นมาก็ถูกมาแล้ว6 7งวด8งวดเขาก็ถูกกันนะครับคนราศีสิงห์นั้นมีดาว3ดาว7เป็นภพกุฏฐะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องดาว2 2ดวงนี้คุณก็แฮปปี้นะแล้วก็ยังมีดาว1ดาว2ดาว6ดาว0เป็นสุภาพก็ดีดาวพฤหัส5มีตำแหน่งเทวีโชคเนี่ยก็เป็นภพสหัสชะมันก็ดูดีคือแทบจะไม่มีอะไรเสียเลยนะแทบจะไม่มีอะไรเสียเลยเพราะราศีที่ตรงข้ามนั้นเป็นคือราศีกุมก็มีดาวเนปจูนอยู่แต่ก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับก็มาดูเรียงราศีเลยว่ามีราศีอะไรบ้างที่ดูโดดเด่นนะครับทีนี้ก็ไปมองที่กรกฎกับมีตรีโกณกันดาว4ดาว8ดาว8ในกรกฎดาว4ในราศีมีนได้พุทธยงยศนะครับตรีโกณกับดาว8ซึ่งเป็นคู่ท่าลมด้วยกันไปลงน้ำดีทั้งคู่นะก็เน้นไว้ก่อนว่าสิงห์ธนูเมษเด่นเป็นอันดับต้นส่วนที่อยู่ว่าเป็นเดือนพ้นราหัวคือกรกฎตุลเมษมังกรได้น้อยหน่อยเพราะไม่มีดาวอะไรมาช่วยเกื้อหนุนแต่เมษได้เยอะเพราะเมษมีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยนะก็ตรงนี้ก็มากหน่อยส่วนคนราศีมิถุนก็คงตอนนี้ก็ไม่มีดาวเข้ามาส่งเสริมก็ทำตีโกณกับดาว5ในราศีตุลส่วนเนปจูนก็ยังพอได้เพราะดาว5กับดาว5ตีโกณกันมันก็ยังเกื้อกูลกันอยู่นะสรุปว่าสิงห์ธนูเมษกรกฎมีนพฤษภตุลนะเอาหลักๆนะครับก็หลายราศีพวกเหล่านี้นะจับเงินล้านราศีที่จับเงินล้านในช่วงต่อไปนี้เมษาถึงพฤษภา2เดือนนะจับเงินล้านในระหว่างเมษาพฤษภาเนี่ยยืนยันเลยนะว่ามีราศีเหล่านี้คือสิงห์ธนูเมษกรกฎมีนพฤษภและตุลราศีที่ต้องจับเงินล้านแน่นอนชัวร์เลยเด่นๆเนี่ยสิงกับเมษแบบเบอร์นะครับเน้นเลยนะวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วนะแต่จะมองในรายละเอียดนั้นมันว่าผมต้องไปสอนลูกศิษย์ผมในเรื่องรายละเอียดสำหรับวันนี้ก็ขอ
จบรายการไว้เท่านี้ก่อนไว้พบกันในโอกาสหน้าขอทุกท่านโชคดีภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นดำนำโชคลาภวันนี้เมาโชคลาภมาให้ท่านแล้วงวดที่16ไปดูในดาวดีเลขเด่นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ